สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณปลิวศรีเงินประจำวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2567มานำเสนอครับแดงอย่าทำทักษิณสวยอยากบอกพลพรรคเสื้อแดงว่ารักทักษิณเฉลิมฉลองทักษิณพ้นโทษคุกก็ว่ากันไปตามประสาคนรักกันแต่ระวังอย่าให้ลามไปถึงขั้นยกระดับเป็นแดงทั้งแผ่นดินเหมือนปี 52-53 อีกครั้งก็แล้วกันเพราะเห็นอดีตแกนนำนัดรวมพลคนเสื้อแดงออกมารวมตัวกันในหลายพื้นที่ไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อมีคนรักก็ย่อมมีคนชังเมื่อฝ่ายหนึ่งระดมแดงทั้งแผ่นดินออกมาก็เป็นไปได้ที่อีกฝ่ายจะแสดงปฏิกิริยาไม่ชอบใจมันก็จะเกิดเหตุทำนองสองฝ่ายต่างสีออกมาราวีกันแล้วสังคมไทยที่กำลังสมานเนื้อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวมันก็จะแตกแยกข้างแบ่งฝ่ายกันไปอีกบ้านเมืองก็จะวนกลับที่เก่าซึ่งเราทั้งหลายไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นมิใช่หรือรักในที่ตั้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องนัดสวมเสื้อออกมาแสดงเสนยานุภาพกันดอกวิบากนั่นนะให้ทักษิณเขารับคนเดียวเถอะเราอย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องพบวิบากไปด้วยเลยแล้วคนที่จะลำบากในวิบากของบ้านเมืองก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนพวกเราคนไทยทุกคนนี่แหละที่จะลำบากแค่ข่าวแพร่ออกไปเมืองไทยเกิดสงครามสีอีกแล้วอย่าว่าแต่ธุรกิจการลงทุนเลยการท่องเที่ยวก็จะสะดุดหยุดชะงักต่างชาติไม่เข้ามาคนที่ดีใจอาจมีแต่รัฐบาลเศรษฐาเท่านั้นเพราะเข้าล็อกเศรษฐกิจวิกฤตแล้วโวย500,000,000,000มันน้อยไปต้องเพิ่มเพดานกู้มาแจกเป็น1,000,000,000ออกพันธบัตรรัฐบาลในสกุลเงินดอลลาร์1,000,000,000,000สร้างหนี้สกุลเงินต่างชาติให้ประเทศในรอบ20ปีอย่างที่เขาซุบซิบกันอยู่ตอนนี้ที่แฮปปี้คือรัฐบาลเพื่อไทยได้กู้มาแจกที่ป่นปี้คือคนไทยได้แบกหนี้ไป7ชั่วโคตรการนำการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการเมืองตัวฉกาจไม่มีใครเก่งเท่าทักษิณในกรุงเทพมีรถกว่า11ล้านคันมีถึง100คันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจที่กระจกไม่ติดฟิล์มกรองแสงแต่ในจำนวนร้อยที่ว่านั้นมีรถเบนตู้ที่รับทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับจันทร์สองล่าเมื่อเช้าตรู่18กุมภาพันธ์ด้วยไม่ใช่เพราะไม่มีเงินติดฟิล์มกรองแสงที่ไม่ติดก็เพื่อการตลาดโดยตรงนั่นเองต้องการให้คนเห็นสภาพทักษิณตัวเป็นๆว่าน่าสงสารขนาดไหนสื่อจะได้ถ่ายภาพไปเผยแพร่ให้ได้เห็นสภาพป่วยจริงเจ็บจริงชัดๆแขนก็ดอกคอก็ต้องด่ามแววตาหน้าก็โทรมโถทักษิณพ่อทุนหัวของบ่าวหมอโรงพยาบาลตำรวจใจร้ายไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาหรือยังไงถึงได้ผลักใส่ไล่ส่งออกจากวิมานชั้น14ทั้งที่อาการท่านยังวิกฤตพลพรรคคนรักทักษิณเห็นแล้วน้ำตาเล็ดน้ำตารินกับสภาพทักษิณผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยในสภาพสิ้นสภาพก็ขนาดเมื่อวาน19กุมภาพันธ์67พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำตัวทักษิณในฐานะผู้ต้องหาคดีมาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้ปี58ไปมอบพนักงานอัยการนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญายังเล่าถึงสภาพขณะรับตัวทักษิณว่าหลังจากที่ตำรวจนำตัวมาส่งผมเองต้องมีการพูดคุยกับนายทักษิณซึ่งจากสภาพที่ผมเห็นมองว่านายทักษิณมีอาการป่วยขั้นวิกฤตเพราะต้องนั่งรถวีลแชร์มาเพราะเดินไม่ไหวและจากการที่ได้พูดคุยนายทักษิณไม่มีเสียงพูดดูท่าทางมีอาการป่วยหนักและมีการสวมที่ดามคอมาเห็นไหมทักษิณทำการตลาดได้ผล
แล้วย้อนไปดูวันกลับบ้านทักษิณรู้ช่างภาพเหมือนมดปลวกหิวอาหารโตมอยู่หน้าบ้านครั้นจะเปิดประตูให้เข้าไปแล้วแอคชั่นให้ถ่ายภาพขืนให้กองทัพช่างภาพซึ่งไม่รู้ใครเป็นใครเข้าไปมันเข้าง่ายแต่ไล่ออกยากทักษิณในชุดเดิมโคดามแขนดอกออกมานั่งริมสระน้ำในบ้านให้ลูกสาวโพสต์อินสตาแกรมเท่านั้นภาพการตลาดทักษิณที่น่าสงสารก็กระชากเสียงเสื้อแดงกลับออกมาจากดงเสื้อส้มเสียงสะอื้นด้วยสงสารซีดซาดสั่งขี้มูกฟูดฟูดป้ายตูดผ้าถุงสงสารทักษิณสงสารทักษิณโกงออกมาแบ่งปันไม่เป็นไรเพราะพวกเรายังพอได้กินพ่อทักษิณของเราคืนมาพวกฟ้าเอาพ่อตีหัวตั้งของมึงคืนไปนี่คือการตลาดทางการเมืองของทักษิณแค่เริ่มยังเลิศขนาดนี้ถ้าลงมือจริงธนาธรปิยบุตรพิธาก้าวไกลเด็กในตีนซึ่งโตทาบรัศมีนายเก่าในวันนี้ไม่ชีโหดหรือที่คิด4ปีข้างหน้าก้าวไกลพักเดียวตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก250เสียงที่เพื่อไทยลงไปเป็นฝ่ายค้านแทนนั่นน่ะชั่วโมงนี้ส้มยังคิดว่าจะกินแดงได้อยู่เหมือนเดิมไหมและในมุมกลับถ้าธนาธรพิธาชัยธวัฒน์เป็นทักษิณจะยอมให้เด็กวานซืนเอาตีนลูบหน้าในสนามเลือกตั้งเป็นครั้งที่สองไหมใครจะไปยอมล่ะนั่นก็เช่นกันยอมอะไรก็ยอมได้แต่ทักษิณจะยอมให้ก้าวไกลเหยียบหน้าซ้ำสองในสนามเลือกตั้งไม่ได้อีกเด็ดขาดแล้วก้าวไกลล่ะตั้งแต่เสือคืนป่าก้าวไกลเหมือนลูกกวางแค่ได้กลิ่นสาบเสือก็ขี้ไหลเยี่ยวราดชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านแท้ๆไหนล่ะบทบาทนักต่อสู้ความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นคนที่เท่ากันนั่นน่ะต้องให้เอาไม้แยงตูดไหมถึงจะกล้าทำหน้าที่ฝ่ายค้านฝัดรัฐบาลเพื่อไทยที่ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณเป็นนักโทษเทวดาตำตาคนทั้งเมืองก็แค่เรียบๆเคียงๆแบบสะเอ๋งพูดแล้วรีบเลี่ยงไปยืนตัวสั่นทั้งอาจารย์อาจมมหาลัยไม่เห็นหมาตัวไหนนำคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมที่เท่าเทียมเหมือนตอนที่ทำกับรัฐบาลประยุทธ์เลยหลุบหัวหลุบหางมุดกลับเข้ารั้วกันหมดกลัวอำนาจทักษิณหรือกลัวไม่ได้กินจากทักษิณก็มีซากหรือนี่คือยุติที่เป็นธรรมแล้วนักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ที่เคยเก่งหลุบเปลือกตาซ่อนแววขาวขี้ขลาดของคนเป็นอาจารย์แล้วทำเก่งออกมาตอบสังคมหน่อยสิเนี่ยมองอีกมุมให้ทักษิณออกมามันก็ดีอย่างนี้เป็นพิษข่มพิษที่ชะงัดนักไม่งั้นชาวบ้านเดือดร้อนเพราะพวกเริงเมืองกำเริบทำระยำเมืองไม่จบไม่สิ้นหนังมีพระเอกคนเดียวนอกนั้นแค่ผู้ช่วยพระเอกโจรก็มีมหาโจรเป็นหัวโจกตัวเดียวนอกนั้นเป็นโจรกระจอกการเมืองเรื่องเลือกตั้งก็เหมือนกันจะมี2พรรคได้250เสียงเท่ากันมันไม่มีและมันเป็นไปไม่ได้พูดแล้วก็อยากให้เศรษฐายุบสภาซะวันนี้เลยแล้วเลือกตั้งใหม่ดูสิเพื่อไทยหรือก้าวไกลพรรคไหนจะเป็นพระเอกและพรรคไหนจะเป็นมหาโจรเพื่อเป็นการทดสอบทักษิณช่วยทำให้เด็กมันดูหน่อยได้ไหมว่าบารมีแค่ไหนโดยบอกพลพรรคเสื้อแดงทั้งหลายทีว่ารักอยู่ในที่ตั้งเถอะพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายอย่าออกมารวมพลสำแดงพลังแดงทั้งแผ่นดินกันเลยบ้านเมืองกำลังคืนสามัคคีดีอยู่แล้วอย่าทำให้เกิดบรรยากาศแตกแยกแบ่งฝ่ายอีกเลยเราเป็นคนไทยร่วมชาติศาสตร์กษัตริย์ไตรรงค์สีของชาติคือสีของไทยทุกคนรักทักษิณต้องรักสงบไปจบที่ความเป็นไทยหนึ่งเดียวกันเอาอย่างนี้ดีไหมครับคุณทักษิณกรรมเก่าชดใช้กรรมใหม่ไม่ก่อแล้ววิบากตอนนี้ก็ค่อยๆ คลี่คลายไปเองแม้กระทั่งคดีใหม่ที่อัยการสูงสุดสั่งให้สอบสวนเพิ่มตามที่ท่านยื่นขอความเป็นธรรมคือยังไม่มีการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องขณะนี้อดีตกรรมตัดไม่ได้ก็จริงแต่การทำปัจจุบันกรรมให้ดีจะช่วยละลายผลร้ายจากอดีตให้จางคลายลงได้เห
เหมือนน้ำใสไปละลายน้ำคล่ำผมไม่ได้พูดเองแต่นี่จากโอษฐ์พระพุทธเจ้าคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับกับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ